เทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูท่าทีที่ยังคงมาอย่างต่อเนื่องต่อประเด็นแนวทางในการจะเก็บภาษีนำเข้าเหล็กกล้าของสหรัฐนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลายชาติออกมาแสดงความไม่พอใจไม่เห็นด้วยล่าสุดก็มีออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางของออสเตรเลียเป็นบุคคล ล่าสุดนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงความผิดหวังต่อแผนการจัดเก็บภาษีนำเข้าอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กกล้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะซึ่งฟิลิปโลวีผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA ก็ระบุค่ะว่าแผนการดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งและการตอบโต้จากประเทศอื่นๆก็จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจด้วยโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ประกาศแผนจัดเก็บภาษีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับคำเตือนเรื่องการตอบโต้มาตรการดังกล่าวจากประเทศอื่นๆซึ่งก็สร้างความตื่นตระหนกต่อนักลงทุนทั่วโลกนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นได้จากการที่นักลงทุนแห่เทขายหุ้นเพื่อหันเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำเงินสดรวมไปถึงเงินเยนของญี่ปุ่นแล้วก็เงินฝรั่งสวิสขณะที่นายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาของนายทรัมป์ระบุในวันอังคารที่ผ่านมาว่าทรัมป์ไม่ได้ต้องการจุดชนวนสงครามการค้าแต่ว่าได้เหนี่ยวไกปืนหลังจากเจรจาอย่างสันติเพียงพอแล้วกับองค์การการค้าโลกแล้วก็จีนนะคะส่วนทางฝั่งของสหภาพยุโรปหรือ EU ก็พร้อมแสดงความพร้อมต่อการรับมือกับการกำหนดภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐแต่ก็ยังคงคาดหวังว่าจะหลีกเลี่ยงเรื่องดังกล่าวได้โดยนางเซซิเลียมาลสตรอมซึ่งเป็นกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าระบุค่ะว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าและหากเรื่องดังกล่าวไม่เกิดขึ้นย่อมดีกว่าเพราะว่าพวกเขาสามารถทำงานร่วมกับมิตรอย่างสหรัฐแล้วก็พันธมิตรอื่นๆในประเด็นปัญหาสำคัญดังกล่าวแต่หากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงพวกเขาก็จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องตำแหน่งงานของบรรดาชาวยุโรปค่ะและไปต่อกันที่อีกหนึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศแอฟริกาใต้นะคะซึ่งประชาชนจำนวนมากต่างหวาดวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อลิสเทเรียค่ะซึ่งก็พบในแซนด์วิชของบริษัท NT Sinsi Fun Food นะคะซึ่งแซนด์วิชดังกล่าวนะคะมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์แปรรูปพร้อมกินแล้วก็ได้รับผลกระทบหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้ไปพบร่องรอยการระบาดของเชื้อลิสเทเรียที่โรงงานผลิตโพโลนีซึ่งโพโลนีเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปพร้อมกินผลิตโดย Tiger Enterprise Food บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในแอฟริกาใต้นะคะประชาชนก็หวาดกลัวต่อเชื้อดังกล่าวเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกติดเชื้อเนี่ยนะคะไปแล้วเกือบ200คนขณะที่ทาบังมาโตเมล่าผู้จัดการของ NT Sinsi Fun Food เปิดเผยว่าเขาจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับความกลัวและความวิตกกังวลของประชาชนด้วยการใช้ส่วนประกอบของอาหารที่มันมีความหลากหลายในการทำแซนด์วิชแต่ว่าสิ่งที่เขาวิตกกังวลอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของราคาแซนด์วิชที่จะแพงขึ้นนั่นเองนะคะส่วนแอรอนมอตโซอาเลดีรัฐมนตรีสาธารณสุขแอฟริกาใต้ก็บอกว่าพบเชื้อลิสเทเรียหลังจากที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว180คนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วหลังจากที่เด็กเตรียมอนุบาลล้มป่วยหลังจากที่กินโพโลนีเข้าไปนอกจากนี้ค่ะประเทศเพื่อนบ้านของแอฟริกาใต้อย่างซิมบับเวแล้วก็แซมเบียได้ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์แปรรูปผลิตภัณฑ์นมผักและผลไม้ของแอฟริกาใต้ส่วนโมซัมบิกเคนยาแล้วก็นามิเบียงดนำเข้าเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วขณะที่บอตสวานาก็เรียกคืนสินค้าดังกล่าวทั้งหมดและมาลาวีก็เพิ่มการตรวจสอบการนำเข้าอาหารจากแอฟริกาใต้มากขึ้นค่ะพูดถึงประเทศโคลอมเบียนะคะถือว่าเป็นแหล่งผลิตโคเคนรายใหญ่แต่ว่าล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะไปยึดโคเคนจำนวนมากได้ก่อนที่จะถูกส่งไปยังประเทศเบลเยียมนะคะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดโคลอมเบียตรวจยึดโคเคน 5.2 ตันซุกซ่อนไว้ในลังบรรจุกล้วยที่ท่าเรือเมืองเทอร์โบริมฝั่งทะเลแคริบเบียนขณะเตรียมส่งออกไปยังเบลเยียมค่ะคาดว่ามีมูลค่าถึง434ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 14,000 ล้านบาทถือว่าเป็นการยึดโคเคนครั้งที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้แต่ไม่มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยโคเคนดังกล่าวเป็นของแก๊งค้ายากัลฟ์แคลนซึ่งเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายที่ใหญ่ที่สุดของโคลอมเบีย
ขณะที่นายดาริโออันโตนิโออูซูก้าหรือโอตานิลซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายากอล์ฟแคลนถูกทางการสหรัฐตั้งค่าหัวไว้ด้วยนะคะมูลค่าคือ5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า160ล้านบาทสำหรับโคลอมเบียค่ะถือว่าเป็นแหล่งผลิตโคเคนรายใหญ่ลำดับต้นๆของโลกมีปริมาณผลิตปีละประมาณ910ตันแม้ว่าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลจะดำเนินความพยายามอย่างหนักแล้วเพื่อตรวจยึดยาเสพติดแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดก็ตามค่ะปิดท้ายกันที่ความสามารถนะคะของนักสโนว์บอร์ดชาวเลบานอนที่สามารถเอาตัวรอดจากการถูกหิมะถล่มนะคะซึ่งเขาก็ไปเล่นสโนว์บอร์ดที่บริเวณเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศสนะคะซึ่งนักสโนว์บอร์ดรายนี้รอดพ้นจากการถูกฝังกลบจากหิมะถล่มบริเวณเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศสค่ะโดยกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกของเขาสามารถบันทึกภาพนาทีวิกฤตเอาไว้ได้นะคะซึ่งโทมัสเครชาวเลบานอนอยู่บนสโนว์บอร์ดที่กำลังไต่ระดับลงจากภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงเวลาที่หิมะถล่มพอดีแต่ก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยการใช้ถุงลมนิรภัยจนทำให้เขาสามารถลอยตัวอยู่เหนือหิมะที่กำลังถล่มลงมาซึ่งสุดท้ายนายเครก็เอาชีวิตรอดมาจากการถูกหิมะฝังกลบได้อย่างหวุดหวิดนอกจากนี้เครก็บอกด้วยนะคะว่าเขามักพกพาอุปกรณ์ป้องกันไว้กับตัวตลอดเมื่อต้องอยู่บนสโนว์บอร์ดที่ไต่ระดับลงจากภูเขาอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีเหตุหิมะถล่มใส่นักเล่นสกีชาวสเปน5คนที่บริเวณเทือกเขาพิเรนีสนะคะก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2รายค่ะก็ถือว่าเป็นนาทีวิกฤตที่ผ่านพ้นมาได้ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือว่ามืออาชีพนะคะก็ต้องเตรียมตัวป้องกันเอาไว้ก่อนนี่ก็โชคดีที่พกถุงลมนิรภัยไปด้วยนะคะเพราะอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะคะไม่เกี่ยวว่าเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญมันมากน้อยแค่ไหนด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ